สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนร้านขายของมือสองถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการรีไซเคิลสิ่งของและประหยัดเงินได้ไม่น้อยแต่มีคนเจอของแปลกๆที่ร้านขายของมือสองที่มีมูลค่ามากพอจะใช้ยันบั้นปลายชีวิตเลยทีเดียวตั้งแต่เพชรวัตถุโบราณไปจนถึงผลงานศิลปะเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะเสื้อสเวตเตอร์ของ Winch Lombardy เสื้อสเวตเตอร์ตัวหนึ่งที่ถูกซื้อมาเมื่อปี2017และเสื้อตัวนั้นมีคำว่า Wedge Point ข้างหน้าและคำว่า Lombardy เขียนด้วยหมึกดำบนแผ่นผ้าที่เย็บติดไว้ข้างในเสื้อกลายเป็นว่ามันคือเสื้อของ Winch Lombardy ที่เขาเคยใส่ตอนเป็นโค้ชตั้งแต่ปี1949ถึง1953เสื้อตัวนี้ถูกซื้อมาเมื่อเดือนมิถุนายนปี2014จากเมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทโคโรไลนาคนที่ซื้อมาชื่อว่าชอนและริกกี้แม็กอีวอยจากเมืองน็อกวิลล์รัฐเท็กซัสพวกเขาขายเสื้อผ้าวินเทจออนไลน์เขาบอกกับนักข่าวว่าผมหยิบมันขึ้นมาและคิดว่ามันเจ๋งดีตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเสื้อใส่วอร์มอัพของนักบาสและเนื่องจากเขาซื้อมาจากร้าน Goodwill เสื้อถูกชั่งน้ำหนักและคิดราคาแค่32บาทเขามองไม่เห็นป้าย Lombardy ตอนที่ซื้อออกมาแต่ภรรยาของเขาเห็นป้ายแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ดูสารคดีเกี่ยวกับ Lombardy พวกเขาเลยเอาเสื้อไปประเมินราคาดูและพวกเขาก็ต้องตกใจมากที่เสื้อถูกประมูลไปด้วยราคา 1.4 ล้านบาทในนิวยอร์กเลยไข่ฟาเบเช่ในเดือนมิถุนายนปี2015ผู้ชายคนหนึ่งเจอไข่ทองคำในงานเปิดท้ายขายของและซื้อมาด้วยราคา 450,000 บาทอาจจะดูราคาแพงไปแต่ชายคนนี้ตั้งใจว่าจะล้อมละลายไข่แล้วเอาไข่ต่อไปเศษเหล็กคืนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเขาก็ลองเสิร์ชคำว่าเอกและชื่อที่สลักอยู่บนนาฬิกาที่เขียนว่าวาคีรอนคอนสแตนตินลงใน Google ผลลัพธ์ก็ให้ค้นหาไปที่ลิงก์บนบทความปี2011ในหนังสือพิมพ์ Bisten Daily Telegraph ที่อธิบายถึงการค้นหา Third Imperial Easter Egg ที่ประดิษฐ์โดยฟาเบเช่ให้กับราชวงศ์รัสเซียเขาจึงติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ชื่อว่านายเคียรันแมคคาร์ทีและบินไปที่ทำงานของเขาในลอนดอนผลปรากฏออกมาว่ามันเป็นของจริงสุดท้ายไข่ก็ถูกส่งกลับให้กับราชวงศ์รัสเซียในราคาสูงถึง 1,056 ล้านบาทถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคที่ฉลาดมากสำหรับชายคนนี้เลยภาพวาดของแจ็คสันพอลล็อกในปี1992เทรี่เฮอร์ตันซื้อรูปภาพมาด้วยราคา160บาทเป็นของขวัญให้กำลังใจเพื่อนแต่เนื่องจากรูปขนาดใหญ่เกินประตูรถเทลเลอร์ของเพื่อนเฮอร์ตันเลยเอามาขายที่ตลาดขายของเลหลังแทนวันนั้นมีครูสอนศิลปะมาพบและบอกว่ารูปภาพอาจจะเป็นรูปตัวต้นฉบับของพอลล็อกจิตรกรชาวอเมริกันเขียนภาพแบบ Abstract Expressionism เป็นที่รู้จักจากสไตล์การวาดภาพแบบสาดสีเฮอร์ตันที่ไม่รู้เลยว่าพอลล็อกเป็นใครก็เริ่มค้นหาลูกชายของเธอช่วยว่าจ้างพอลไบโรผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศิลปะจากแคนาดาตรวจสอบลายนิ้วมือ300วิเคราะห์การพ่นสีจากสตูดิโอของพอลล็อกและการเปรียบเทียบกับรูป Number 5ปี1948จากจิตรกรสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่ารูปภาพของเธอเป็นของจริงที่สำคัญคือรูปภาพ Number 5ปี1948ขายไปด้วยราคา 4,480 ล้านบาทเมื่อปี2006เมื่อเฮอร์ตันรู้ว่าเป็นภาพต้นฉบับของแจ็คสันพอลล็อกเป็นเวลามากกว่า25ปีเธอปฏิเสธราคาขาย288ล้านบาทของนักสะสมผลงานศิลปะชาวซาอุดีอาระเบียถึงแม้ว่ารูปภาพจะยังไม่ถูกขายไปแต่มันก็เป็นเครื่องรับรองว่าเธอจะเป็นเศรษฐีหลายพันล้านแน่นอนเมื่อเธอตัดสินใจขายมันสร้อยคอของอเล็กซานเดอร์คันเดอร์สาวชาวเพนซิลเวเนียผู้โชคดีที่มีรสนิยมแสงแพงชื่อว่าโนแมนไอฟิลตอนที่เธอกำลังเดินซื้อของในตลาดนัดเมื่อ8ปีก่อนในตอนนั้นเองที่เธอไปเจอสร้อยคอเงินสุดเก๋ในราคาเพียง320บาทโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อ60ปีก่อนนั้นมันเคยแขวนจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่เธอบอกกับนักข่าวบูมเบิร์กว่าฉันคิดว่ามันดูเหมือนของชนเผ่าดีฉันเลยใส่อยู่ไม่เกิน 4-5 ครั้งและทุกครั้งที่ฉันใส่ก็จะมีคนชมฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองมีสร้อยของคันเดอร์อยู่กับตัวเองตลอดเวลา
จน3ปีผ่านไปเธอไปงานนิทรรศการเครื่องประดับของอเล็กซานเดอร์คันเดอร์ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะฟิลาเดลเฟียเธอจึงนำสร้อยไปที่มูลนิธิคันเดอร์ฟาวเดชั่นในนิวยอร์กและได้รับการยืนยันว่าสร้อยเป็นของคันเดอร์จริงๆและสร้อยคอนี้ของไอฟิลถูกประมูลไปในราคาสูงถึง 9.6 ล้านบาทเลยทีเดียวใบประกาศอิสรภาพสำเนาเอกสารใบประกาศอิสรภาพอายุ184ปีอันหายากถูกพบโดยนักล่าของเก่าในร้านขายของมือสองที่นัชวิลล์นายไมเคิลสปาร์คช่างซ่อมเครื่องดนตรีพบเอกสารชิ้นนี้เข้าเมื่อเดือนมีนาคมปี2017ในร้าน Music City Thriftตอนที่เขาถามราคาของม้วนกระดาษสีเหลืองแผ่นนี้พนักงานร้านบอกว่า80บาทกลายเป็นว่ามันคือหนึ่งในสำเนาอย่างเป็นทางการของใบประกาศอิสรภาพหนึ่งในงาน200ใบของแจ็คควินซี่อดัมในปี1820เขาขายสำเนาเอกสารนี้ไปในการประมูลเมื่อวันที่22มีนาคมปี2018ที่งานเรนัวออคชั่นในเบอร์บิงแฮมรัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยเริ่มต้นประมูลที่ราคา4ล้านบาทราคามาตรฐานถูกแก้ไขในอีก1ปีต่อมาตอนที่สปาร์คขายเอกสารนี้ให้กับบริษัทลงทุนในยูทาห์ด้วยราคา 15.3 ล้านบาทซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันอย่างมากทั่วประเทศเลยภาพวาดของจอห์นคอนสเตเบิลภาพวาดเล็กๆที่ถูกซื้อมาจากการประมูลและเก็บไว้ในตู้มาหลายปีโดยพ่อของนายร็อบดาวินซื้อมาด้วยราคา 1,260 บาทจากในเมืองแคนเทอร์บูรีเป็นภาพทิวทัศน์ขนาดเท่าโปสการ์ดในศตวรรษที่19ถูกเปิดเผยว่าเป็นภาพวาดต้นฉบับของจิตรกรชาวอังกฤษที่ชื่อว่าจอห์นคอนสเตเบิลซึ่งเขาเกิดในเมืองซอฟโฟกและมีชื่อเสียงจากภาพวาดทิวทัศน์เดธแฮมวาเร่ผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาก็คือ The Haven วาดในปี1821พ่อของดาวินเอารูปมาให้เขาตอนที่เขากำลังทำความสะอาดบ้านอยู่มันเป็นภาพวาดมาตรฐานของคอนสเตเบิลที่น่าสนใจก็คือมันมีขนาดเล็กมากซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่นักและนายเคอร์ติสโดริงพ่อค้าของโบราณและผู้เชี่ยวชาญด้านการปลอมแปลงบอกสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเขากับทีมงานใช้เวลา9เดือนศึกษาภาพวาดและอาจจะมีมูลค่าประมาณ 10.5 ล้านบาทเลยภาพถ่ายเนกาทีฟของแอนเซลอดัมริกนอร์ซิเจียนเก็บ2กล่องที่เขาซื้อมาจากเปิดท้ายขายของไว้ใต้โต๊ะผู้นานกว่า4ปีเขาซื้อมาแค่ 1,440 บาทตั้งแต่หลายปีก่อนที่จะรู้ว่ามันมีค่าเกินกว่าจะเก็บไว้ในบ้านเขากล่าวว่าตอนที่ผมได้ยินว่า 6,400 ล้านบาทผมแทบลมจับเลยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อตรวจสอบแผ่นฟิล์มกระจก65แผ่นในกล่องเป็นฟิล์มเนกาทีฟที่ทำขึ้นเมื่อกว่า80ปีก่อนโดยแอนเซลอดัมนักถ่ายภาพชาวอเมริกันชื่อดังที่ถ่ายภาพทิวทางตะวันตกที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทางประเทศนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าฟิล์มเนกาทีฟถูกทำลายไปในห้องมืดตั้งแต่ไฟไหม้ปี1937แต่สัญญาแพทย์ทางประสาทนายแพทริกอันเป็นอาจารย์ในคลาสที่พาซาเดนาในปี1940และอาจเป็นคนเอาฟิล์มกระจกเนกาทีฟมาด้วยเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การสอนในเดือนมิถุนายนภาพอัดของอดัมชื่อว่า Killing Winter Storm Yosemite National Park ถูกขายไปด้วยราคา23ล้านบาทเป็นสถิติการประมูลใหม่ของรูปอัดภาพถ่ายของอดัมเลยภาพถ่ายบิลลี่เดอะคิดเมื่อนักสะสมซื้อรูปเก่าๆมาจากร้านขายของโบราณในเฟสโนแคลิฟอร์เนียกลายเป็นภาพนั้นมีจอมโจรผู้โด่งดังอย่างบิลลี่เดอะคิดอยู่ในรูปด้วยชื่อจริงของเขาคือเฮนรี่แมคคาร์ทีเขาเป็นจอมโจรและมือปืนที่มีชื่อเสียงมากเขาถูกจับและตัดสินโทษประหารเขาฆ่าคนไป21คนแต่ตามรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวนิวเม็กซิโกมีจำนวนจริงๆก็คือ9คนโดยนายเดวิดแมคคาร์ทีต้องใช้เวลามากกว่า1ปีในการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก่อนที่องค์กรจะสามารถยืนยันว่าภาพเป็นของแท้ได้ภาพถ่ายบนแผ่นดีบุกขนาด 4x5 นิ้วนี้แสดงให้เห็นถึงบิลลี่เดอะคิดในช่วงฤดูร้อนปี1878น่าจะถูกถ่ายไว้ในงานแต่งงานเขายืนอยู่กับคนอื่นๆในแก๊งของเขาภาพนี้อาจมีมูลค่ามากถึง160ล้านบาทแต่เชื่อได้เลยว่ารูปของบิลลี่เดอะแก๊งรูปนี้จะทำให้ใครบางคนกลายเป็นคนรวยอย่างแน่นอน
ไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกชาวประมงชาวฟิลิปปินส์ในเกาะปาลาวันตะวันตกเคยเป็นเจ้าของไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่นับ10ปีแต่เขาไม่เคยรู้มูลค่าของมันเลยไข่มุกน้ำหนัก34กิโลกรัมถูกซ่อนไว้ใต้เตียงพวกเขาจะเอามือมาถูไข่มุกก่อนออกทะเลเพราะเชื่อว่าจะทำให้โชคดีชาวประมงคนนี้ส่งไข่มุกของเขาไปให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยดูแลระหว่างเขาย้ายบ้านใหม่จนกระทั่งเธอมีเวลาเข้าอินเทอร์เน็ตและเธอก็ช็อกที่ได้รู้ว่ามันอาจจะเป็นไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความยาว67เซนติเมตรกว้าง30เซนติเมตรมันถูกประเมินราคามากกว่า 3,200 ล้านบาทชาวประมงพบไข่มุกรูปร่างประหลาดนี้ในหอยยักษ์ที่มาติดกับสมอเรือตอนที่พวกเขาหาที่หลบภัยจากพายุบนแนวปะการังชาวประมงไม่ต้องการที่เป็นที่สนใจจึงตัดสินใจส่งไข่มุกให้กับนายกเทศมนตรีของเมืองที่สุดท้ายนำไปจัดแสดงไว้ในตู้กระจกที่ศาลากลางเมืองปูเวโตปินเซซาเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวและชาวประมงก็ได้รับรางวัลจากรัฐบาลในท้องถิ่นโดยขอไม่เปิดเผยมูลค่าที่ได้รับนั่นเองเพชรมันเป็นเพชรในตมของจริงเลยล่ะค่ะประมาณ30ปีก่อนผู้หญิงคนหนึ่งในเวสต์ลอนดอนค้นพบแหวนเพชรสุดหรูเม็ดโตที่ตลาดเปิดท้ายที่ตรงกับรสนิยมของเธอสุดๆเธอคิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องประดับสั่งทำพิเศษเธอซื้อมาในราคา420บาทตอนนี้เพชรเม็ดเดียวกันนั้นถูกประมูลขายไปในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามันถูกคาดการว่าจะมีราคาสูงขึ้นไปสูงถึง 14.7 ล้านบาทกลายเป็นว่าเพชรเปรอะเปื้อนในวันนั้นที่เจ้าของคิดว่าเป็นของปลอมและเอามาใส่เป็นประจำทุกวันหลาย10ปีจริงๆแล้วมันเป็นเพชรขาวทรงหมอน26กะรัตจากศตวรรษที่19เป็นที่มาของราคาสูงลิ่วนั่นเองรูปทรงแบบโบราณและวิธีการเจรนัยเป็นสิ่งที่ปกปิดมูลค่าที่แท้จริงของมันมานานหลายปีดังนั้นถ้าครั้งหน้าคุณไปเจอเครื่องเพชรพลอยราคาถูกในร้านมือสองก็อย่าลืมเอามาเช็คก่อนนะคะน้ำดีเท่าไหร่ครึ่งขีด30จ้ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ